อยู่ๆเดินไปแล้วก็ท้าชาวบ้านต่อยไปทั่วบริเวณเลยนะครับแล้วพอไปถามไถ่เขาว่าเป็นอะไรมายังไงมันเกิดอะไรขึ้นถึงจู่ๆเนี่ยอยากจะเจ็บตัวแบบนี้ไม่ต่อยคนมานานแล้วก็อยากได้ไม่ใช่เหรอหมัดน่ะท้าชาวบ้านเขาต่อยไปทั่วพอมีคนจะไปต่อยปุ๊บถอยหลังหนีเฉยเลยนี่ครับกล้องวงจรปิดจับภาพหนุ่มคุ้มคลั่งคนนี้เอาไว้ท่าทางเนี่ยคล้ายกับคนมาโอ้โหแล้วดูฮะเดินข้ามถนนนี่มองรถบ้างเปล่าถอดเสื้อเดือดอาบเป็นลิ้นฝนตกด้วยนะแล้วไปตะโกนด่าตะโกนท้าชาวบ้านเขาต่อยไปทั่วเลยนะครับชาวตลาดได้ยินดูแม่ค้ายืนเก็บของขายของอยู่หน้าร้านยังโดนท้าต่อยเลยลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็โดนไปด้วยเดินไปเดินมาแบบนี้สุดท้ายชาวบ้านบอกว่าเอ้ยมันดูเป็นภัยอ่ะมันดูปล่อยไว้เดี๋ยวจะเกิดเรื่องบานปลายนะครับก็เลยช่วยกันจับตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะจุดเกิดเหตุนี่ดูถ้าไม่ได้พี่คนนี้เข้ามานะ มันก็ยังไม่หยุดนะเห็นไหมพอตัวจริงเข้ามาปุ๊บถอยหลังเฉยเลยเอาสิสุดท้ายชาวบ้านจับไว้ได้นะครับ4แยกไฟแดงตลาดศพทาตำบลปากบ่องอำเภอป่าซางของจังหวัดลำพูนนะครับสอบถามแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าผู้ชายคนนี้อายุแค่28ปีเท่านั้นเองแล้วเป็นไรอ่ะพี่เมาครับเมามาแล้วขอไปห้องพักซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรแล้วหาสาเหตุนะที่เดินตะโกนท้าทายท้าต่อยแบบนี้เพราะว่าเมาเหล้าอย่างหนักควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากที่น้อยใจในจ้างเพราะว่าอะไรเวลาไปพูดคุยกับในจ้างเนี่ยในจ้างชอบเล่าแต่เรื่องตัวเองไม่ฟังลูกน้องคนอื่นเลยเนี่ยมีปัญหาอะไรพอจะพูดเสร็จปุ๊บในจ้างก็ไม่ฟังเล่าแต่เรื่องตัวเองแล้วก็น้อยใจไปดื่มเหล้าพอดื่มเหล้าเมาก็เดินออกจากที่พักจนมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ท้าตีท้าต่อยกับคนเขาไปทั่วเลยครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอมรินทร์ทีวี